สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2558สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่16วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่16ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคเขตบางนากรุงเทพมหานครซึ่งประเทศไทยโดยสำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและกรุงเทพมหานครจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง13มิถุนายน2558ในหัวข้อความมุ่งหวังอาเซียนห้องสมุดเพื่อความก้าวหน้าที่ยั่งยืนเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการส่งเสริมการพัฒนาห้องสมุดของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศทั้งในด้านการบริหารงานเทคนิคและการบริการมันจะทำให้กลุ่มผู้ใช้ห้องสมุดได้รับประโยชน์จากการบริการที่ดีและเป็นการเพิ่มพูนสติปัญญาของประชาชนซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประชากรของประเทศมีการบรรยายทางวิชาการการนำเสนอบทความทางวิชาการและการปาฐกถาพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยมีผู้แทนจากห้องสมุดต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมประชุมกว่า600คนในงานมีการจัดนิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกับงานห้องสมุดเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องานห้องสมุดทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งยังทรงส่งเสริมการอ่านแก่ประชาชนอาทิจัดแสดงพระราชประวัติพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับประเทศอาเซียนและการจัดแสดงการจานใบลานนอกจากนี้มีการนำเสนอวิดิทัศน์บนจอสัมผัสประกอบนิทรรศการด้วย
หลังจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 10:32 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายชิมิดดอชบัตทูเมอร์เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางคริสติเนอร์ชราเนอร์บรูเกเนอร์เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยและคณะบดีคณะทูตเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่2และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เอกอัครราชทูตด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตรทรงยกช่อฟ้าวิหารวัดศรีคำชมพูจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลา 17:03 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตรเสด็จไปยังวัดศรีคำชมพูตำบลป่าบงอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ทรงยกช่อฟ้าวิหารวัดศรีคำชมพูซึ่งพระอธิการเกียรติศักดิ์เขมจิตโตเจ้าอาวาสคณะกรรมการวัดและประชาชนร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุซ่อมแซมวิหารใหญ่และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกวัดเพื่อให้มีความสะดวกสะอาดและสวยงามต่อการใช้สาธารณประโยชน์เนื่องจากวัดมีสภาพเก่าแก่และชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาวัดศรีคำชมพูสันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยเวียงกุมกามเป็นราชธานีและกลายเป็นวัดร้างต่อมาปี2412พระกาวิละผู้เชี่ยวชาญวิชาอาคมและเป็นหมอยาสมุนไพรได้ชวนชาวบ้านไปแพ้วถางสร้างเป็นสถานที่เจริญจิตสมาธิวิปัสสนาและจำพรรษาพร้อมตั้งชื่อวัดว่าวัดป่าบงขจาวหรือวัดนอกต่อมาพระขมูลสิทธิโกเป็นเจ้าอาวาสได้นำพระภิกษุสามเณรและประชาชนร่วมกันก่อสร้างวิหารแทนหลังเก่าที่ชำรุดรวมทั้งกำแพงวัดและเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดศรีคำชมพูพร้อมกันนี้ได้พัฒนาวัดโดยเปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรมในปี2466และโรงเรียนสิทธิราชอุปถัมภ์สำหรับสอนลูกหลานชาวบ้านในพื้นที่ต่อมาเมื่อพระอ้ายสุรินโทหรือพระครูสิทธิวรยานเป็นเจ้าอาวาสได้ปรับปรุงก่อสร้างเสนาสนะต่างๆจนทำให้วัดเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับวัดศรีคำชมพูได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2520ปัจจุบันมีพระอธิการเกียรติศักดิ์เขมจิตโตเป็นเจ้าอาวาสมีพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำพรรษารวม6รูปองคมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาแห่งความดีราชบุรีเทิดไทยองค์ราชันที่จังหวัดราชบุรีวันนี้ในแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาสถานศึกษาแห่งความดีราชบุรีเทิดไทยองค์ราชันพร้อมมอบรางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในโครงการสถานศึกษาแห่งความดีราชบุรีเทิดไทยองค์ราชันเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน90ล้านบาทจัดตั้งกองทุนการศึกษาเพื่อพระราชทานการศึกษาแก่เด็กทั่วไปเมื่อพุทธศักราช2555เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและปลูกฝังค่านิยมการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่มั่นคงอยู่ในคุณงามความดีและเป็นโรงเรียนต้นแบบในการสร้างคนดีคืนสู่สังคมเป็นการดำเนินงานในลักษณะปิดทองหลังพระปัจจุบันมีทั้งสิ้น412แห่งประกอบด้วยระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาอาชีวศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัยในอนาคตจะขยายให้ครบทุกสถานศึกษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ออกไปช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาวาตภัยในท้องที่จังหวัดชัยภูมิวันนี้ณโรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงตำบลลุ่มลำชีอำเภอบ้านขว้าวจังหวัดชัยภูมิมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบหมายให้นายคันชิตคงสมของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิเชิญถุงยังชีพพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบให้แก่ราษฎรตำบลลุ่มลำชีและตำบลบ้านขว้าวที่ประสบปัญหาวาตภัยในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นที่วัดคลองจากตำบลคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนายอาภากรเจริญผลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่เป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่จัดโครงการขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ69ปีพุทธศักราช2558เพื่อรักษาประเพณีและสืบทอดวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นการขัดเกลาจิตใจและเพื่อนำหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสเจริญพระชนมายุ60พรรษา2เมษายน2558ที่จังหวัดพิษณุโลกพันเอกคงเอกขยันกิจรองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกพิษณุโลกเป็นประธานมอบบ้านตามโครงการซ่อมสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้60หลังให้แก่ครอบครัวนางหอมประทุมอายุ85ปีราษฎรบ้านแสนตอหมู่ที่3ตำบลสารจิตอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยซึ่งอาศัยอยู่กับหลานสภาพบ้านมีความทรุดโทรมเป็นอย่างมากและไม่มีความปลอดภัยในการพักอาศัยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกพิษณุโลกนำกำลังพลสร้างหลังใหม่ทดแทนให้โดยใช้งบจัดสรรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนร่วมกันบริจาค กว่า 12,800 บาทส่วนเงินที่เหลือจากการก่อสร้างได้มอบให้กับนางหอมไว้ใช้ในการดำรงชีพต่อไปผู้ช่วยศาสตราจารย์วรุณวรรณผาโคตรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมคณะร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรีออกรับบริจาคโลหิตจากคณะอาจารย์นักศึกษาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสเจริญพระชนมายุ60พรรษาวันที่2เมษายน2558เพื่อนำเลือดที่ได้รับการบริจาคเก็บไว้ที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสิงห์บุรีสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉินช่วงนี้ขอเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไปซื่อสัตย์สุจริตนี้มีความสำคัญเพราะถ้าหากว่าแต่ละคนมีความตั้งใจแล้วแต่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตก็ไม่มีเป้าหมายที่แน่นอนจะเปะปะไปทางโน้นทีทางนี้ทีไม่มีทางที่จะสำเร็จในงานการใดๆฉะนั้นการที่มีความซื่อสัตย์สุจริตนั้นมีความสำคัญอยู่อันดับแรกก็คือการให้รู้จักเป้าหมายของงานคือความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันอารยาสุวิเศษศักดิ์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ